เอาละครับก็วันนี้ผมไมโครจะมาเล่นเกม Enigma ในพาร์ทที่24ครับก็ไออันนี้ยังไม่ต้องสนใจดีกว่าไหมมันเปิดไม่ได้อะเปิดแล้วมันก็เด้งออกเกมอย่างที่เห็นกันนะครับไปครับมันไม่เห็นเราจริงดิมาเห็นก็ไปแล้วเว้ยทางสะดวกอุ้ยมันใส่แว่นนอนมองกลางคืนโอ้โหเห็นแล้วโอ้แล้วไงครับมันใส่แว่นมองกลางคืนมาแล้วไงครับเราก็เฮ้ยเห็นเว้ยหูเห็นทะลุตู้หนังสือแม่งโคตรโฉดมาอ้าวแล้วมันไม่เลี้ยวมาวะโอ้สองตัวแล้วไอ้ชายพี่ขอโทษออกก่อนมันง่ายๆเลยครับที่จะเข้าไปในนี้แล้วมันจะไม่เห็นเราเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวันก่อนๆที่อ้าวแล้วทำไมมันเดินตามเฮ้ยข้างหลังรูปถ่ายโดนตีอยู่รูปถ่ายอะไรอ้าวเฮ้ยโอ้ตีแน่นอนเอ้ยสองทีเลยตายแน่นอนตายแน่นอนจังหวะนี้ตายแน่นอนออกโอเครอดจะตายเอาครับไม่ได้เก็บของไม่ได้เก็บเลือดอะไรเลยเนี่ยเจอบ่อยๆก็ไม่ไหวนะตัวเองกินเยอะเนี่ยโอ้โหกินเท่าไหร่เลือดก็ไม่เต็มยังไม่เต็มอีกโอ้ช่างมันครับกินช็อกโกแลตบาร์บ้างโอเคห้องนี้จะเปิดได้ไหมเอ่ยห้องข้างหน้านี้เปิดได้ไหมนี่ก็วิ่งตามแล้วไม่เรียกเพื่อนเล่าเฮ้ยเข้าได้ด้วยเว้ยเมดาเลียนออฟฟินิกใส่เข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะดูเหมือนว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยทำงานแล้วก็ชัตเตอร์ทั้งหมดในชั้นใต้ดินเนี่ยน่าจะเปิดออกแน่นอนแล้วนะครับช่วงนี้เห็นสปอยบ่อยมากเลยใครสปอยนี่บินเมนนะครับคือจะสปอยทำไมครับผมไม่ได้คือก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องราวอะไรครับมันไม่ได้ทำให้คุณดูฉลาดหรือว่าอะไรเลยนะครับการสปอยนี่คือถ้าบอกไอ้เรื่องที่ผมไม่รู้จริงๆนี่ก็โอเคนะแต่ไอ้เรื่องสปอยในเรื่องนี่มันไม่ใช่เรื่องครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องรหัสตู้เซฟอันนี้ดูเหมือนเราจะยังไม่รู้ใช่ไหมรหัสตู้เซฟเพิ่งจะมารู้ตอนเปิดอ่านเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนรู้รหัสตู้เซฟว่ามันอยู่กับเราปุ๊บแม่งจะฆ่าเราซะงั้นเลยโอเคบันทึกของคุณพ่อครับเหมือนเดิมไม่แปลเหมือนเดิมนั่นแหละก็เกี่ยวกับตู้เซฟครับเขากลัวว่าเงินจะเลื่อไหลนะครับถ้าไปเก็บฝากกับธนาคารเลยมาไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านตัวเองแต่ว่าไว้ที่บ้านตัวเองนี่แหละเจอล้างผ่านเงินจนหมดโดยคุณแม่ของเราเองนะครับครับจริงห้องนี้เป็นห้องสมุดทำไมมาไว้ชั้นใต้ดินวะแปลกไหมห้องหนังสือจริงๆน่าจะไว้ชั้นบนมากกว่าให้คนมาอ่านอะไรงี้แขกผ่านไปผ่านมาให้คนมาอ่านแต่ไว้ชั้นใต้ดินนี่เพื่อเห็บอะไรครับไปกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนนะพวกเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนหน้านั้นฮะอะไรเหรออ๋อทำไมไม่กินเจอร์รี่ลองท้องก่อนล่ะครับมันนุ่มนิ่มอร่อยนะหวานด้วยแหมนึกว่าลุงสจวตเตือนเรื่องสำคัญจริงๆซะอีกลุงสจวตแม่งติดตลกนะเนี่ยแม่ไม่เคยได้ยินหรอครับกองทัพเดินด้วยท้องแถมยังการพักผ่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะไปต่อนะครับรู้ไหมแหมฮะงั้นพักสักหน่อยก็ได้นะเนี่ยโอเคพวกเราทุกคนก็หยุดพักสักนิดนึงนะครับคุณสจวตก็ทำเยลลี่ให้ทุกคนกินเฮ้ยอยากกินบ้างสจวตอ๋อนี่เป็นบันไดที่จะไปชั้นหนึ่งนะครับแหมเอ้ยไปได้เลยเหรอวะแน่ใจเหรอสจวตแยกไฟล์เซฟครับโก้พวกเราเดินขึ้นไปในบันไดที่มืดมิดอย่างช้าๆข้างหน้าเลยคือชั้นหนึ่งโชคดีที่ไม่มีใครเนี่ยสังเกตเห็นเราเลยขึ้นไปได้โดยง่ายโอ้โหไอ้กูทูเรียนนิม조금만쉬었다가면어떨지요โอ้โหน้อยๆจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าพวกเราจะพักกันสักอีกรอบนึงซันนิมิ힘드신가봐แม้คุณจะจวดดูเหมือนจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยชินจิ얼마나지났다고벌써แต่เราก็พักกันมานานแล้วนะจิปซันนิม괜찮으세요พักกันมาไม่นานเองอ่ะเมื่อกี้คุณจวดโอเคมั้ยเนี่ยโอ้ปวดหลังอ่ะแม่เป็นคนแก่นี่แย่จริงเลยนะเนี่ยแค่เดินก็หายใจไม่สะดวกแล้วเนี่ยโอ้ยผมต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนี้죄송할것없어ไม่ต้องขอโทษหรอกนะจู๊편하게쉬면될테니까เดี๋ยวนายก็จะได้พักไปอีกทั้งชีวิตแล้ว
어? 누구야? 난 가이야. 섭섭하게 왜 이래? 우리 사이가 그렇게 금방 잊혀질 만큼 미적지근하지는 않잖아. 매, 참 나 핏왕 인징 나크랍. 그, 라 루짝간 만난, 다 담아야 되는 널 룸가이 뱁니네. 내가 널 얼마나 마음속에 그리고 있었는지 모를 거야. 보이? 나이 콩 메이 룰레 시나와, 찬 키트 나이 마케 나이, 보이. 나이 떠난 냐. มีผู้ชายที่ใส่ชุดสีขาวมาปรากฏตัวตรงหน้าเราในทางเดินฉุกเฉินเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะบล็อกทางไปต่อของเราด้วยใบหน้าและก็รอยยิ้มที่แปลกประหลาด แล้วทำไมมันต้องด้วยวะแหมน่าเกลียดจังเลยอ่ะมินฮอกนายรู้จักไอ้คนหื่นกามแปลกๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ ถึงฉันจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าฉันเคยพบกับผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะ혹시 미술품을 관람하러 온 손님이시라면 나를 잘못 잡고 오신 것 같습니다만. 네ถ้าคุณมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมงานศิลปะของที่นี่แล้วก็ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันที่ดีเท่าไหร่응뭐지이노인네는 데이터에는 없던 인물인데 어떻게 들어온 거야? 아이แกนี่มันอะไรกันเนี่ยเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยจ้างเขามาทำงานได้ยังไงเนี่ย뭐 상관없겠지. 난นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน 이봐 전부 잡아들이야. 헤이 잡ตัวพวกมันทุกคน. 오호 루เสียงแล้ว กองทัพแน่นอน. ทันทีที่ผู้ชายคนนี้พูดจบประโยคเนี่ย ก็มีกองทัพของผู้ชายมากมายเนี่ย มาล้อมทางออกของเราเอาไว้ แล้วก็ล้อมตัวพวกเราเอาไว้หมดเลย โอ้โหแล้วจะหนีรอดได้อย่างไรกัน ทำไมแต่ละคนตั้งท่าและสจวตนี่ตั้งท่าได้หล่อมากเลยไหนบกปวดหลัง อะไรเนี่ย อีรอน완전히 포위된 것 같습니다. 오, ก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะโดนล้อมไว้แล้วนะครับ. 이건 그렇다면 당신이 이 녀석들을 น่าจะเป็นคนที่คอยบงการพวกนี้สินะ.생각하는 대로 내가 바로 이 프로젝트를 관장하고 있는 최 실장이다. ก็อย่างที่นายคิดนั่นแหละน่ะฉันคือผู้บัญชาการโชอิชอยจอยมีคนคอมเมนต์มาว่าไอเนี่ยอ่านว่าจอยครับบางคนบอกชอยบางคนบอกโชอิบางคนบอกโชอิครับแล้วผมจะอ่านอะไรครับนั่นแหละครับก็รู้ว่ามันคือเชฟโชอิแล้วกันครับหัวหน้าโชอิครับ ใครสักคนที่เป็นคนควบคุมคลิโกมาอัมเดโรวีเดอร์ปาจอนอนชิรอมจิรุลชาบรอนาธานันเพียงประมาณกว่าใจฉันเองก็เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะที่มาที่นี่เพื่อที่จะจับหนูที่ดูดออกมาจากกรงไงล่ะเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีทางที่จะเป็นคนปกติแน่ๆเลยเขาพูดว่าเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้แล้วก็ยังคงฉีกยิ้มที่มุมปากอยู่เลยอ่ะคือ그럼 얌전히 실험실로 가주실까? 아, 포로즈 카페 팀 홍랩 간다리양. 어떻게 미녀가? 너 탐내 간디야. 어떻게 생겼잖아. 탐내 간디야 민혁. 포로 돈 돈 잡배 왜 내려요? 저기 이런 곳에서 매복하고 있었을 줄은. 마이, 누구면 포로 저 뒷 갑닥 포만 살아라. 만เป็นไปไม่ได้เลยที่จะวิ่งหนีออกไปเนี่ยผ่านฝูงผู้ชายพวกนี้เนี่ย ไปจนสุดทางเดินของบันไดพวกเราทั้งหมดเนี่ยคงจะโดนจับตัวไปแน่ๆเลยแล้วก็ถูกพาตัวไปที่ไหนสักแห่งเหมือนกับที่ครอบครัวคนอื่นๆของเราเนี่ยโดนพาไปมาลองคิดดูแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเลยที่พวกเราเนี่ยอยู่รอดมาจนถึงป่านนี้เนี่ยโดยที่หลบหนีไปจากผู้คนขนาดนี้ได้ นี่คงจะเป็นจุดจบแล้วสินะเนี่ย이게 뭐야? 아, 뭐 알아니야? 러버드판. 아, 뭐지? 연기가. 아, 알아니야? 러버드칸, 칸, 너? 카이벤 콘조. 도련님, 이쪽입니다. 나이노이, 마탕니로 클럽. 집사님? 군사쪼원, 너? 제가 이들의 발목을 잡고 있을 테니까. 오이, 양라. 이제 도움을 라폭만 외치니. 두권 립 니빌라이. 이걸 집사님이? 어떻게? 군사쪼원은 권탐, 너니야? 나 영아이간 모든 집사는 숨겨진 특기가 있다는 법칙을 모르셨습니까? 군콩메 루망을 지나
ว่านี่นะเป็นสิ่งที่สืบทอดมาในตระกูลสจวดยังไงล่ะ아무튼지금은자세한설명을할틈이없습니다어서แต่ผมคงไม่มีเวลามาอธิบายให้ฟังแล้วหรอครับรีบไปได้แล้ว알았어요ยูน่าอีกจุกยาโอเคไปกันเถอะยูน่าทางนี้จะพาฉันไปไหนอ่ะชิคาโนสไปลี่มันมีเวลามาอธิบายแล้วเร็วเร็วดิไอ้พวกบ้าเอ้ยพวกมันหนีไปแล้วรีบตามมันไปอดกันได้นมเดิลผมจะไม่ให้ใครผ่านไปหรอกครับโอ้그냥내버려둬서언제죽을지모르는늙은이อะไรกันไอ้แกนี่ยิ่งแกควรจะแก่ตายไปได้แล้วเนี่ยไอ้ชายมรณะมันก็ช่วยจุดสุดอีกบางทีแกน่าจะไปรักษาโรคอัลไซเมอร์ของแกซะก่อนนะไอ้แกโดย같은고블리게들에겐장유유서의깊은맛을알려줘야할필요가있는것같구나โอ้โอ้โอ้แม่ไม่มีใครเคยสอนคุณเลยว่าควรจะให้เกียรติผู้สูงอายุบ้างนะครับอีซอนเอลล้มเนียสับเดินเบียววาซาลีพุลลีเดนก็ทงอะไรเกิดก็ชี้อ่ะแม่แต่ถ้าคุณคิดจะข้ามเส้นแบ่งนั้นแล้วก็ผมก็คงต้องทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับมีเศษเนื้อของคุณเนี่ยหลุดออกจากกระดูกเลยแหละครับโนมังนั่นนี่ก็น่าเด็กเฮ้ไอแกงโง่เอ้ยโว้ยอีมองชงอีดระทำอะไรของแกเนี่ยไอ้บ้ามองชั่วแกซะซะโนอิน공격하지말고โนอิน공격을하란말이야ยาวแต่ยืนนิ่งสิวะรีบจัดการไอ้แกนี่แล้วก็ตามคนอื่นไปได้แล้วย่าย่าสจวดแม่งจะเท่ไปไหนวะเฮ้ยว้าถอดถุงมือด้วยนะเว้ยมุดะ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 ฮ่าฮ่าโมยโมยอีหลอมโนอินเนก็ตายจิอ๋ออะไรกันเนี่ยไอ้แกบ้านี่มันอะไรกันอาจุพอยพอยลาราดานิจังทำไมมันจึงกระโดดเตะได้แบบนี้วะจิกลากีนีรดาโยนสับใจจังเร็วไปที่จะแปลกใจนะไอ้หนูนายน้อยผมไม่แน่ใจว่าผมจะถ่วงเวลาได้อีกนานแค่ไหนนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับเอเรียอุยอตมโอ้โหยังโหดยังโหดสจวดในตำนานเอาว่าใจมาเหนื่อยจังเลยโชคดีเนี่ยที่ไม่มีใครตามเรามาทันตอนนี้ฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณสจวตเนี่ยจะเก่งขนาดนี้เนี่ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรเกินขึ้นกันแน่เนี่ยในดงควันนั่นน่ะเราจะไม่เป็นไรเหรอที่จะทิ้งเขาไว้คนเดียวจริงๆน่ะฉันไม่รู้น่ะแต่ก็หวังว่าเขาจะปลอดภัยนะคุณสจวตโอ้เหมือนว่าจะมีใบหน้าของสจวตที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยื่นเยลลี่มาให้เรากินอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับรอยยิ้มคือเขาเป็นคนดีมากเลยที่ทำทุกอย่างเพื่อเราโดยที่ดูแลพวกเราเนี่ยไม่สนเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะปลอดภัยไหมตอนนี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยได้แต่หยุดเงียบไปสักพักหนึ่งเพราะว่ากำลังรู้สึกเสียใจที่ต้องจากกับคุณสจวตแล้วก็เป็นห่วงว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ไอ้ผอ.เชฟฉ่อยนั่นน่ะคนนั้นน่ะคนที่ใส่ชุดขาวน่ะนายคิดว่าเขาเป็นใครกันแน่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นคนแปลกๆนะเนี่ยเขาพูดเหมือนกับว่าเขารู้จักนายเลยนะนายจำเขาไม่ได้เลยเหรอฉันไม่รู้น่ะนายก็รู้นี่นาเอ้ยฉันไม่รู้น่ะเธอก็รู้นี่นาว่าฉันไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะจริงไหมนายก็พูดถูกนะนายไม่เคยออกมาจากห้องนายด้วยซ้ำอ่ะนายมันเป็นไอ้บ้าโอตาคุแล้วมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาต้องลักพาตัวทุกคนไปด้วยล่ะก็เขาคงเอาไปใช้ในการทดลองสินะบางทีเนี่ยไอ้คนโรคจิตนั่นน่ะน่าจะเป็นจับผู้คนไปทดลองน่ะแต่ถ้าพวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องโดนจับด้วยแน่เลยอ่ะและสิ่งที่คุณสจวตทำเนี่ยต้องสูญเปล่างั้นเรารีบไปกันต่อเถอะมันจะโอเคจริงเหรอแล้วถ้าพวกเขาจับเราได้ครั้งนึงล่ะเรามีทางเลือกอื่นด้วยเหรอพวกเราเนี่ยต้องทำได้สินายพูดถูกนะโอ้แล้วเพลงก็ดับไปอย่างนั้นเลยว่ะสจวตหล่อมากครับมันพึ่งพาได้มากกว่าซามูนแอลเห็บอะไรครับแอลนี่ไปไกลๆเลยนะครับแอลแม่งโดนจับอย่างง่ายโอ้ยเลยแบบนี้ครับเซฟอีกรอบแล้วกันนะคือผ
ผมไม่รู้จะอ่านออกเสียงชื่ออ้าโดนมีดแทงเฉยไม่รู้จะอ่านออกเสียงชื่อผบ.โชอิว่ายังไงดีนะครับอาจจะบางทีอาจจะอ่านชอยโชอิถ้าทำให้บางคนไม่คุ้นหูหรือว่าไม่ถูกหูบางคนก็ซอรี่ด้วยคือผมอ่านไม่ได้จริงไม่รู้ว่าจะอ่านได้ว่าไงไงคือคนไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมามันก็ไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับแบบนี้ไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับแบบนี้ byพวกอีซี่ว่ะพวกนี้แม่งกากครับโอเคลองเข้าไปที่ห้องมินวูป่ะมันจะเป็นห้องดนตรีอะไม่ใช่ห้องมินวูก็ห้องเสียงดนตรีอะซึ่งห้องนี้มีรูปถ่ายภาพวาดอะไรสักอย่างอยู่รูปวาดอะไรรูปภาพได้ชิ้นส่วนรูปภาพมาเพิ่มฮึซึ่งเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยตึงยังไงไม่รู้นะครับก็ถ้าอย่างที่ผมคิดอะนี่มันอะไรกันอะดูเหมือนจะเป็นเอกสารเลยไหนเอาไม้ฉันดูสิอะรายงานการหลบหนีของตัวทดลองที่001ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลในการฉีดสารเข้าไปในการทดลองตัวทดลองนั้นแล้วก็ทำให้ต้องใช้แผนต่อไปหืมโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเขาเขียนอะไรไว้กันแน่กระดาษที่ฉันหยิบขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นรายงานเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างนะแต่ไม่เข้าใจรายละเอียดในการทดลองนั้นเลยการทดลองเหรอมันคืออะไรกันแน่เนี่ยยังไงก็ตามนะการทดลองพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยทำไมเขาต้องมาทำกับพวกเราด้วยอ่ะทำไมไม่ไปทำที่บ้านเขาเองวะก็ฉันคิดว่าเราคงไม่รู้สาเหตุนะที่จะได้มาอ่านแค่แผ่นเดียวเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยอาจจะรวบรวมรายงานพวกนี้ในแมนชั่นนี้แล้วก็ปฏิปต่อในเรื่องได้นะจ๊ะคือว่าอย่างนั้นได้เลือดมาเพิ่มครับนี่เปิดเพลงมินบูไม่ได้เหรอโอ้โหแย่อ้าวได้ช็อกโกแลตบาร์ช่วงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเงาดำครับไอ้พวกนี้มันกากกว่าเงาดำเยอะเลยเนี่ยแต่ก็เซฟเรื่อยๆครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไปต่อเดินริมกำแพงไว้ดีที่สุดใช่ไหมคิดว่างั้นนะโอ้แล้วฝั่งนู้นต้องมี1คนอันนี้ใบมีดใช่ไหมถ้ากล่องนี้ถ้าเปิดแล้วโดนมีดแทงจำไม่ผิดนะโอ้แล้วทำไมต้องมาทางนี้กันด้วยอ่ะโอ้โห2ตัววะแอบก่อนแล้วกันครับหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อจะได้ไม่เสียเลือดนะครับเผื่อมันจำเป็นต้องใช้ในอนาคตซึ่งผมไม่ค่อยได้เก็บกล่องด้วยอาจจะไปแล้วมันจะหันกลับมาไหมเนี่ยไม่มานะปึ๊บนายจะบ้าหรือไงอ่ะไม่ใช่เวลามาชื่นชมงานศิลปะนะไม่ได้หมายความแบบนั้นอ้าวหมายความว่าไม่ควรเข้าไปเหรอวะทำไมอ่ะมันเป็นห้องศิลปะก็จริงนะแต่มันเข้าไปไม่ได้เลยเหรอคือมันมีกุญแจอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอวะรอบนี้ไม่ต้องการเหรอตัว Trust Anyone ก็ยังอยู่ฮะอย่าเชื่อใจใครเนี่ยตัวนั้นมันจะเดินไปไหนวะน่ะเอาเลี้ยวไปแล้วจ้าเลี้ยวแบบนี้อะไรอ่ะดูเหมือนจะล็อกถอยไปซะฮะนายจะทำอะไรเธอจะทำอะไรอ่ะก่อนที่ฉันจะพูดจบประโยคเนี่ยจุนอาก็ควักเชิงเทียนออกมาจากไหนไม่รู้ยาเอาโอ้หยุดก่อนดิดูเหมือนว่าเธอพยายามจะพังประตูด้วยแรงทั้งหมดที่เธอมีเลยเนี่ยเธอก็ไม่หยุดด้วยจนกว่าประตูจะพังเฮ้ยทำไรของนายเนี่ยมันน่าจะพังนะถ้าเราคว้างมันทุบมันอีกไม่กี่ทีเนี่ยยาอุริกาจกิโกอินเน่อิจังอินันโกะบอลซุกามะโกซะเฮ้ยลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วเหรอว่าเราโดนไล่ตามอยู่น่ะอย่าทำเสียงดังสิคือริโกะชุดเตอร์อามูริมุนจุดุยกะโดะยอลเลจิอันนันดานิกะแล้วเธอก็ไม่มีทางเปิดประตูได้ด้วยเชิงเทียนหรอกนะโวจริงไหมอะไรอ่ะจริงเหรอชุดเตอร์นั้นเซโกะมุนนั้นอามูนิกะเชิงเทียนน่ะเป็นเหล็กนะเชิงเทียนเป็นเหล็กนะประตูน่ะเป็นไม้ไม่คิดว่าเหล็กจะแข็งกว่าไม้เหรอ원소대결이냐이게안열리는게당연하지นี่ไม่ใช่เป่ายิงฉุบนะมันไม่เปิดหรอกนะอ๋อแหม무슨생각을하는지모르겠다니까ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยหวังว่าน่าจะมีกุญแจที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้นะต้องย้อนกลับไปกับห้องนั้นแหละจ้าก็รู้ๆกันอยู่นะจ้าจะให้เรามาเจอไอ้เชิงเทียนพิศวงนี่ใช่ไหมถึงไม่ยอมให้เราเปิดประตูโถไปไอ้ชายโอเคครับถ้ารหัสมันอันเดิมนะมันก็อันนี้ครับป้าบ
จำได้แล้วอ่ะเทพสี่ฤดูเนี่ยจังหวะนี้ป้าบแล้วก็อันนี้ป้าบเรียบร้อยเปิดประตูได้อย่างง่ายดายได้กุญแจมาเย้เฮเซฟออกไปเจอแน่เลยว่ะเจอไหมไม่เจอฮะไปแล้วนะกากจริงๆทหารอะไรไม่รู้ไขอย่างอีซี่บอกเลยแอบปื้ชึบเข้าห้องครัวปาบห้องนี้มันมีเสียงกรีดร้องทุกอันนั้นเลยทุกรอบที่มาแล้วห้องนี้ล่ะรอบนี้ล่ะเมื่อเราเข้ามาถึงห้องดินนิ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงหลอนนี่มันมินโยกิก็ตุ้งถังกันหนำมึงนั่นเด้ยน้ำกินเป็นยงตัวนั้นอบตาเสียงบทสนทนาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพูดประมาณว่ามินฮอกไม่กินแครอทอีกแล้วแล้วมินโฮก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลือกกินมากให้มากรักสิอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ไม่อ่านใช่ไหมรู้สึกถึงบาปสุดของพวกเราเลยเป็นไปบางทีเนี่ยเราจะทำบาปมาเยอะเลยโดนพระเจ้าลงโทษครอบครัวของพวกเราหรือเปล่านะอย่าพูดอย่างนั้นสิพวกเราต้องโอเคสิทำไมนายถึงพูดว่าเราจะโอเคอ่ะนายไม่รู้เลยด้วยซ้ำอ่ะพวกเราเนี่ยไม่มีความหวังแล้วก็ความฝันด้วยซ้ำอ่ะพวกเราจะโดนจับไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกไม่นานน่ะอีกไม่นานเราก็คงโดนจับไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะโดยที่จะไม่มีผู้คนสนใจเราด้วยอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยโหดร้ายที่สุดเลยฉันไม่เคยมีชีวิตอย่างมีความสุขเลยอ่ะเกิดหายนะขึ้นอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยก็ได้นะยุนอาเนี่ยปกติแล้วเธอเป็นคนสดใสร่าเริงแต่ตอนนี้เนี่ยเธอกลายเป็นคนที่หดหู่แล้วก็ซึมเศร้าไปแล้วหรือว่าจะเป็นพระเจ้าจริงที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและถ้าท่านมีความปานีจริงแล้วก็ผมก็อยากจะขอร้องให้ท่านน่ะยกโทษให้กับพวกเราหรือว่านี่เราอาจจะโดนทดสอบอยู่ก็ได้ว่าเราสมควรจะโดนลงโทษไหมแต่ผมไม่เชื่อหรอกนะว่าพระเจ้าน่ะจะทิ้งพวกเราไว้ในนรกแบบนี้โดยไร้ความปานีหรือบางทีพระเจ้าอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ครับเซฟเรื่อยๆครับมาตรงนี้ไม่มีมันคืออะไรมันคืออะไรบอกมาสิจนจบเกมผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมถ้าผมเล่นจนจบผมก็ยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคไม่รู้ก็ไม่รู้วะไปครับไปต่อกันอุ้ยโอ้โหแล้วเจอกันอย่างนี้นะหน้าห้องสองตัวเอาอีกตัวหนึ่งไม่เห็นเฉยก็ดีแล้วนะฮะเซฟนะแล้วไปห้องครัวกันดีกว่าไปชึบเลี้ยวซ้ายวิ่งแซงนี่ไงเข้าห้องครัวไปชึบได้เลือดเพิ่มเยี่ยมเลยระวังนะดูเหมือนว่าพวกมันจะมาทางนี้แหละวิ่งสิหาที่ซ่อนเฮ้ยทำไมเขาต้องใช้เรามาทำงานแบบนี้ด้วยเนี่ยคนอื่นก็มีเยอะแยะนี่นาแกจะบ้าหรือไงเนี่ยก็เราโดนจับได้โดนเชฟชอยจับได้ว่าตอนนั้นน่ะเราแอบไปดื่มกันไงล่ะจำได้ไหมโชเออแม่ฉันไม่ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นสักหน่อยแม่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยล่ะฉันหมายถึงว่าแกกำลังพยายามวิ่งหนีจากเอื้อมมือของพบชอยงั้นหรือนายน่าจะรู้จักปรับตัวบ้างนะรู้ไหมอะไรของแกเนี่ยฮะข้ามได้ไหมครับมันทะเลาะกันอะยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณเขานะเนี่ยที่ทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของแอลกอฮอล์สุดยอดขนาดนี้อ้าวครับฮะลืมไปซะเถอะนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยังไงก็ตามถ้าเขาเนี่ยมีที่ทำอาหารไว้ในแล็บเนี่ยเราคงไม่ต้องมาทำงานแบบนี้หรอกนะนายรู้ไหมว่าช่างมันเถอะครับข้ามนะไอ้พวกเนี้ยการทดลองของเชฟชอยอันตรายเขาว่างั้นครับหัวหน้าชอยนะครับล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยสแปมโมรอนมาเดี๋ยวฉันช่วยเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยไปเถอะไปได้แล้วน่ารำคาญไหนได้ยินหรือเปล่ามินฮอกความลับเกี่ยวกับห้องแลบนั่นน่ะในภาคนี้หมายความว่าในบ้านนี้ยังมีทางลับที่เรายังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยพวกเขาพูดเกี่ยวกับกุญแจพวกเขาพูดเกี่ยวกับบอร์ดกุญแจสักอย่างน่ะนายคิดว่ามันจะเป็นที่ไหนล่ะ
ฉันไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นห้องของมินวูหรือไม่ก็ห้องนั่งเล่นนะบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะถูกจับตัวไปที่แลบก็ได้รวมถึงคุณสจ๊วตด้วยนะถ้ามันมีทางลับอยู่อีกแล้วก็คงไม่แปลกใจเลยที่พวกเราจะหาเขาไม่เจอเนี่ยก็ขอตัดจบพาร์ทเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะรอนานครับพาร์ทต่อไปก็อัพต่อกันนี่เลยอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปดูกันต่อได้เลยแบ่งพาร์ทเพื่อให้คนที่มาดูที่หลังเนี่ยบางคนไม่มีเวลาดูยาวๆไงเพราะพาร์ทนี้จริงๆแล้วเล่นยาวไปเป็นชั่วโมงเลยครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายขอโทษที่ทำให้ลำบากครับ